กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมช่องข่าว3 ทีวีนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามช่องข่าว3 ทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ตัวพ่อแม่พี่น้องเองนะครับเพราะว่าช่องข่าว3 ทีวีของเราจะนำเสนอข่าวสิทธิประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องไม่ว่าเป็นบัตรสวัสดิการชิมช็อปใช้หรือว่าเป็นบัตรชาวนาเงินประกันราคาข้าวไม่ว่าจะเป็นพวกเลี้ยงสัตว์หรือว่าพืชปลูกผักอะไรต่างๆนานานะครับเราจะนำเสนอแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นนะครับก็สำหรับพาดหัวข่าววันนี้นะครับสรุปโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับปี2563ถึง2500ขออภัยครับปี2562ถึง2563ครับก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าตกลงโครงการเนี่ยมันเป็นยังไงตกลงมันแจกเงินจริงไหมหรือว่าไม่จริงหรือว่าอะไรยังไงเห็นมีหลายช่องหลายเว็บบอกว่าแจก 2,000 บ้าง500บ้างต่อไร่ต่ออะไร20ไร่บ้าง15ไร่บ้างก็ข้างต้นนะครับก็เขาก็มาถามกันเยอะมากเลยนะครับผมก็ได้รวบรวมคำถามเนี้ยออกมาให้พ่อแม่พี่น้องตอบกันนะครับก็คำถามนี้มีอยู่ประมาณ100กว่าคำถามนะครับซึ่งทางเพจทางช่องข่าว3 ทีวีก็ได้บอกมาแล้วว่าไม่สามารถพิมพ์ตอบได้ทุกคนก็เลยต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาตอบให้ทุกคนนะครับทำหนึ่งคลิปสามารถให้ความรู้ทุกคนได้เป็นหมื่นเป็นพันแสนคนนะครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องถ้าเห็นว่าข่าวนี้ดีก็ช่วยแชร์กันต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับในปี62-63นะครับก็รอบแรกนะครับรอบที่หนึ่งนะครับเขามีวัตถุประสงค์ป้องกันความเสี่ยงต้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนนะครับอันนี้คือข้อที่1ของวัตถุประสงค์นะครับข้อที่2ของวัตถุประสงค์ก็คือลดภาระการใช้จ่ายของรัฐในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนะครับข้อที่3ของวัตถุประสงค์ก็คือให้กลไกตลาดทำงานตามปกตินะครับก็คือวัตถุประสงค์เขาก็ชัดเจนอยู่แล้ว3ข้อหลักๆก็คือสรุปมาให้เลยนะครับเพราะว่ายังไงอะวัตถุประสงค์เขาก็คือแบบไม่อยากให้ชาวนาขาดทุนนะครับเขาเลยมีการประกันรายได้ข้าวนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เขาเลือกนะครับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2562ถึง2563นะครับก็62/63นะครับก็วงเล็บรอบ1รอบที่1นะครับกับกรมขนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องปลูกข้าวประเภทไหนบ้างนะครับเพราะว่าหลักๆคือเขาประกันที่ผมสรุปมาที่ผมเห็นมาคือเขาประกันแค่ข้าว5ชนิดเองนะครับใครที่ปลูกข้าว5ชนิดนี้ดูเลยครับฟังดีๆนะครับก็ชนิดข้าวนะครับข้าวหอมมะลินะครับเขาประกันกันที่ 15,000 บาทต่อตันนะครับแล้วก็จำกัดจำนวน14ตันเท่านั้นนะครับแล้วส่วนข้าวหอมมะลิอบพื้นที่นะครับเขาประกันที่ 14,000 บาทต่อตันจำกัดก็16ตันเท่านั้นนะครับส่วนข้าวเจ้าราคา 10,000 บาทนะครับต่อตันจำกัดปริมาณข้าว30ตันนะครับข้าวหอมมะลิปทุมธานีราคา 11,000 บาทต่อตันนะครับก็ปริมาณข้าว25ตันเท่านั้นนะครับส่วนข้าวเหนียวราคา 12,000 บาทนะครับต่อตันแล้วก็จำกัดปริมาณข้าวนะครับ16ตันนะครับแล้วบางคนถามว่าโครงการนี้มีระยะเวลานานไหมระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ระยะเวลาก็ของโครงการก็ตั้งแต่เดือนตุลา2562ถึงเดือนตุลา2563ก็คือ1ปีเต็มๆนั่นนะครับก็คือเดือนตุลาปี62ถึงเดือนตุลาปี63ก็ภายในปีนี้นะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องท่านก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับรับเงินรับอะไรต่างๆนานานะครับจ่ายแล้วก็ระยะเวลาโครงการนะครับจ่ายเงินชดเชยตั้งแต่วันที่15ตุลา2562ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2563นะครับยกเว้นภาคใต้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31พฤษภาคม2563นะครับก็ใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้เลยนะครับเพราะว่าผมสรุปเนื้อหา
ที่มากมายไก่กองเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าสำหรับคำถามเข้ามาหนึ่งคำถามละเขาบอกว่าแล้วคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่ะจะต้องทำยังไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับที่ส่งเข้ามาขอบคุณทีมงานมากที่คัดคำถามนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับธนาคารนี้โครงการนี้เขาขึ้นอยู่กับธ.ก.ส.นะครับก็พ่อแม่พี่น้องบ้านไหนมีธ.ก.ส.นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปที่ธ.ก.ส.นะครับธ.ก.ส.คืออะไรอันนี้คือคำถามแล้วเนี่ยธ.ก.ส.ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเกษตรโดยเฉพาะเลยนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องติดต่อธ.ก.ส.ครับแล้วบอกว่าโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวเนี่ยปี62ถึง63เนี่ยยังลงทะเบียนอยู่ไหมยังลงทะเบียนทันไหมเราจะได้รับเงินไหมขอรายละเอียดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันไปนะครับเพราะว่าเหมือนภาคใต้เนี่ยก็ถูกยกเว้นการจ่ายไว้ตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่31พฤษภานะครับคำถามต่อไปครับขอไม่อยากไปที่ธ.ก.ส.มันไกลเหลือเกินอยู่ในตัวอำเภอเราอยู่เขตรอบนอกโอเคถ้าไม่อยากไปใช่ไหมครับพ่อแม่ก็จะผมมีตัวเลือกให้อีกตัวหนึ่งคำตอบก็คือให้โทรไปที่เบอร์025550555นะครับก็สามารถที่โทรไปเบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็คำถามมาอีกละแล้วถ้าโทรไม่ติดจะทำยังไงอันนี้คำถามแล้วเนี่ยถ้าโทรไม่ติดก็พ่อแม่ต้องคงไปธ.ก.ส.แล้วครับหรือว่าถ้าใครมีลูกหลานนะครับก็สามารถให้เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับก็เว็บ baac.or.th นะครับก็ให้ลูกหลานเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ธ.ก.ส.หรือว่าเบอร์เว็บไว้ด้านล่างนะครับด้านคลิปใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะไว้ในวิดีโอนี้อ่ะผมขึ้นไว้ให้ในวิดีโอนี้ดีกว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ต้องไปหาเยอะนะก็จะได้เข้าไปนะครับสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามเข้าได้เลยนะครับซึ่งคำถามผมย้ำผมอ่านทุกคำถามนะครับพ่อแม่พี่น้องถามมาผมอ่านหมดคือผมจะไม่พิมพ์ตอบแค่นั้นเองเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเพราะว่าผมพิมพ์ตอบ1ท่านจะเสียเวลาทำคลิปไปประมาณ5นาทีถึง10นาทีซึ่งทำคลิป5นาที10นาทีสามารถตอบให้พ่อแม่พี่น้องทีเดียวได้ทีละเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับใน1คลิปแต่ถ้าผมเสียเวลาตอบคำถาม5นาที10นาทีนี้ปุ๊บมันทำให้คนอื่นน่ะจะตอบไม่ครบตอบไม่ทั่วถึงนะครับถ้าผมสัญญาว่าเดี๋ยวถ้าผมมีทีมงานผมมีอะไรที่เยอะมากพอผมจะไล่ตอบคอมเมนต์ตอบคำถามให้พ่อแม่ทุกคนเลยนะครับพ่อแม่ที่ถามมาก็อย่าเพิ่งน้อยใจผมเลยนะครับเพราะว่าคำถามมาคำถามกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมช่องข่าว3 ทีวีนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามช่องข่าว3 ทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ตัวพ่อแม่พี่น้องเองนะครับเพราะว่าช่องข่าว3 ทีวีของเราจะนำเสนอข่าวสิทธิประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องไม่ว่าเป็นบัตรสวัสดิการชิมช็อปใช้หรือว่าเป็นบัตรชาวนาเงินประกันราคาข้าวไม่ว่าจะเป็นพวกเลี้ยงสัตว์หรือว่าพืชปลูกผักอะไรต่างๆนานานะครับเราจะนำเสนอแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นนะครับก็สำหรับพาดหัวข่าววันนี้นะครับสรุปโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับปี2563ถึง2500เอ้ยขออภัยครับปี2562ถึง2563ครับก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าตกลงโครงการเนี่ยมันเป็นยังไงตกลงมันแจกเงินจริงไหมหรือว่าไม่จริงหรือว่าอะไรยังไงเห็นมีหลายช่องหลายเว็บบอกว่าแจก 2,000 บ้าง500บ้างต่อไร่ต่ออะไร20ไร่บ้าง15ไร่บ้างก็ข้างต้นนะครับก็เขาก็มาถามกันเยอะมากเลยนะครับผมก็ได้รวบรวมคำถามเนี่ยออกมาให้พ่อแม่พี่น้องตอบกันนะครับก็คำถามนี้มีอยู่ประมาณ100กว่าคำถามนะครับซึ่งทางเพจทางช่องข่าว3 ทีวีก็ได้บอกมาแล้วว่าไม่สามารถพิมพ์ตอบได้ทุกคนก็เลยต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาตอบให้ทุกคนนะครับทำ1คลิปสามารถให้ความรู้ทุกคนได้เป็นหมื่นเป็นพันแสนคนนะครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องถ้าเห็นว่าข่าวนี้ดีก็ช่วยแชร์กันต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับในปี 62-63 นะครับก็รอบแรกนะครับรอบที่1ครับเขามีวัตถุประสงค์ป้องกันความเสี่ยงต้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนนะครับอันนี้คือข้อที่1ของวัตถุประสงค์นะครับข้อที่2ของวัตถุประสงค์ก็คือลดภาระการใช้จ่ายของรัฐในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนะครับข้อที่3ของวัตถุประสงค์ก็คือให้กลไกตลาดทำงานตามปกตินะครับก็คือวัตถุประสงค์เขาก็ชัดเจนอยู่แล้ว3ข้อหลักๆก็คือสรุปมาให้เลยนะครับเพราะว่ายังไงอะวัตถุประสงค์เขาคือแบบไม่อยากให้ชาวนาขาดทุนนะครับเขาเลยมีการประกันรายได้ข้าวนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เขาเลือกนะครับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2562ถึง2563นะครับก็62/63นะครับก็วงเล็บรอบ1รอบที่1นะครับกับกรมขนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องปลูกข้าวประเภทไหนบ้างนะครับเพราะว่าหลักๆคือเขาประกันที่ผมสรุปมาที่ผมเห็นมาคือเขาประกันแค่ข้าว5ชนิดเองนะครับใครที่ปลูกข้าว5ชนิดนี้ดูเลยครับฟังดีๆนะครับก็ชนิดข้าวนะครับข้าวหอมมะลินะครับเขาประกันกันที่ 15,000 บาทต่อตันนะครับแล้วก็จำกัดจำนวน14ตันเท่านั้นนะครับและส่วนข้าวหอมมะลิอบพื้นที่นะครับเขาประกันที่14,000 บาทต่อตันจำกัดก็16ตันเท่านั้นนะครับส่วนข้าวเจ้าราคา 10,000 บาทนะครับต่อตันจำกัดปริมาณข้าว30ตันนะครับข้าวหอมมะลิปทุมธานีราคา 11,000 บาทต่อตันนะครับก็ปริมาณข้าว25ตันเท่านั้นนะครับส่วนข้าวเหนียวราคา12,000 บาทนะครับต่อตันแล้วก็จำกัดปริมาณข้าวนะครับ16ตันนะครับแล้วบางคนถามว่าโครงการนี้มีระยะเวลานานไหมระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ระยะเวลาก็ของโครงการก็ตั้งแต่เดือนตุลา2562ถึงเดือนตุลา2563ก็คือ1ปีเต็มๆนั่นนะครับก็คือเดือนตุลาปี62ถึงเดือนตุลาปี63ก็ภายในปีนี้นะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับรับเงินรับอะไรต่างๆนานานะครับจ่ายแล้วก็ระยะเวลาโครงการนะครับจ่ายเงินชดเชยตั้งแต่วันที่15ตุลา2562ถึงวันที่29กุมภา2563นะครับยกเว้นภาคใต้ตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่31พฤษภาคม2563นะครับก็ใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้เลยนะครับเพราะว่าผมสรุปเนื้อหาที่มากมายไก่กองเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าสำหรับคำถามเข้ามาหนึ่งคำถามละเขาบอกว่าแล้วคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่ะจะต้องทำยังไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับที่ส่งเข้ามาขอบคุณทีมงานมากที่คัดคำถามนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับธนาคารนี้โครงการนี้เขาขึ้นอยู่กับธ.ก.ส.นะครับก็พ่อแม่พี่น้องบ้านไหนมีธ.ก.ส.นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปที่ธ.ก.ส.นะครับธ.ก.ส.คืออะไรอันนี้คือคำถามว่าเนี่ยธ.ก.ส.ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเกษตรโดยเฉพาะเลยนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องติดต่อธ.ก.ส.ครับแล้วบอกว่าโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวเนี่ยปี62ถึง63เนี่ยยังลงทะเบียนอยู่ไหมยังลงทะเบียนทันไหมเราจะได้รับเงินไหมขอรายละเอียดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันไปนะครับเพราะว่าเหมือนภาคใต้เนี่ยก็ถูกยกเว้นการจ่ายไว้ตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่31พฤษภานะครับคำถามต่อไปครับขอไม่อยากไปที่ธ.ก.ส.มันไกลเหลือเกินอยู่ในตัวอำเภอเราอยู่เขตรอบนอกโอเคถ้าไม่อยากไปใช่ไหมครับพ่อแม่ก็จะผมมีตัวเลือกให้อีกตัวนึงคำตอบก็คือให้โทรไปที่เบอร์025550555นะครับก็สามารถที่โทรไปเบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ค
คำถามมาอีกละแล้วถ้าโทรไม่ติดจะทำยังไงอันนี้คำถามแล้วเนี่ยถ้าโทรไม่ติดก็พ่อแม่ต้องคงต้องไปธกส.แล้วครับหรือว่าถ้าใครมีลูกหลานนะครับก็สามารถให้เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับก็www.baac.or.th นะครับก็ให้ลูกหลานเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ขึ้นเบอร์ธกส.หรือว่าเบอร์เว็บไว้ด้านล่างนะครับด้านคลิปใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะไว้ในวิดีโอนี้อ่ะผมขึ้นไว้ให้ในวิดีโอนี้ดีกว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ต้องไปหาเยอะนะก็จะได้เข้าไปนะครับสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งคำถามผมย้ำผมอ่านทุกคำถามนะครับพ่อแม่พี่น้องถามมาผมอ่านหมดคือผมจะไม่พิมพ์ตอบแค่นั้นเองเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเพราะว่าผมพิมพ์ตอบ1ท่านจะเสียเวลาทำคลิปไปประมาณ5นาทีถึง10นาทีซึ่งทำคลิป5นาที10นาทีสามารถตอบให้พ่อแม่พี่น้องทีเดียวได้ทีละเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับใน1คลิปแต่ถ้าผมเสียเวลาตอบคำถาม5นาที10นาทีนี้ปุ๊บมันทำให้คนอื่นน่ะจะตอบไม่ครบตอบไม่ทั่วถึงนะครับถ้าผมสัญญาว่าเดี๋ยวถ้าผมมีทีมงานผมมีอะไรที่เยอะมากพอผมจะไล่ตอบคอมเมนต์ตอบคำถามให้พ่อแม่ทุกคนเลยนะครับพ่อแม่ที่ถามมาก็อย่าเพิ่งน้อยใจผมเลยนะครับเพราะว่าคำถามอ่ะผมได้ทำคลิปไว้แล้วเหลือแต่อัพลงนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ได้อัดไว้ก็คำถามที่ถามเข้ามาเยอะนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ปกติครับใครที่ยังไม่ได้เงินก็รอครับแต่ปีหน้าก็ปี63นะครับคือตอนเนี้ยมติยังไม่เป็นเอกฉันท์เลยนะครับว่าตกลงจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่วันที่อะไรอย่างแท้แน่นอนนะครับก็คร่าวๆนะครับเขาบอกว่าอย่างเร็วสุดก็สิ้นปี62อย่างช้าสุดก็สิ้นปีเอ้ยขออภัยครับต้นปี63นะครับก็อยู่ในช่วงประมาณนี้ครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามช่องข่าว3ทีวีครับให้ดีๆติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมีข่าวมาปุ๊บเราจะอัปเดตทันทีเพราะว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามยอดฮิตและร้อนแรงมากในตอนนี้คือถามมาเป็นคำถามอ่ะเป็นพันน่ะพันคนน่ะถามเข้ามาในช่องข่าว3ทีวีครับคือผมอยากตอบมากเลยนะแต่ข่าวอ่ะเขาถามว่าตกลงอ่ะสิ้นปี62หรือว่าต้นปี63คือผมอยากจะตอบว่าอาจจะเป็นต้นปี63ครับแต่คือมันไม่ชัวร์ไงคือข่าวมันยังไม่ได้มาจริงไงถ้าข่าวมาจริงจากรัฐโดยตรงเนี่ยผมก็จะเอามาตอบทันทีคือผมไม่อยากจะเป็นคนที่แบบให้ความหวังพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งมีกรณีเคสนึงที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องอ่ะผมเสียใจมากเลยนะคือมันไม่ใช่ช่องผมหรอกนะมันเป็นช่องค่ะไม่ใช่ช่องอะไรนะช่องผมไม่พูดถึงแล้วกันเอาเป็นว่าผมไม่อยากมาดราม่าทีหลังคือเขาทำคลิปวิดีโอมาแล้วเขาทำคลิปไม่ชัดเจนเขาทำคลิปว่าเงินเข้าแล้ว500บาทนะครับซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ตาสีตาสาอะไรนะครับเขาก็เช่ารถ2แถวครับจากตัวบ้านนอกนะครับรอบนอกเข้าไปในเมืองเพื่อไปกดเงินที่ตู้กรุงไทยปรากฏว่าเงินในตู้ไม่มีสักบาทนะครับสุดท้ายกลับบ้านไม่ได้ไม่มีตังค์ค่ารถกลับนะครับผมก็แบบโอ้โหสงสารมากเลยเขาบอกว่าเขาต้องเดินกลับบ้านน่ะประมาณ3-4 โลได้ครับผมนี่น้ำตาไหลเลยคือผมบอกว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องอ่ะฟังข่าวนะให้ฟังให้ดีๆเขาจะมีคำว่ารอลุ้นหรือว่ารอได้วันไหนวันที่อะไรพยายามดูวันที่ให้ชัดเจนพยายามฟังวันที่ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางข่าวบางอย่างอ่ะเขาบอกว่ากำลังอยู่ในมาตรการอะไรต่างๆนานานะครับก็สำหรับเกษตรกรนะครับผมก็ได้ทำกลุ่มเกษตรกรไว้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือกลุ่มอะไรนะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562ถึง2563นะครับคือผมได้ทำกลุ่มไปแล้วเดี๋ยวกลุ่มผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถไปกดเข้ากลุ่ม Facebook ได้นะครับเพื่อจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันและใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราครับจะกลุ่มนี้ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เลยเพราะว่าผมจะเน้นเฉพาะกลุ่มเกษตรกรคือแบบผมจะแยกหมวดหมู่ว่าคนที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรจะอยู่อีกกลุ่มนึงกลุ่มเกษตรก็อยู่กลุ่มนึงคือแบบเวลาคำถามมาจะได้ไม่งงคำถามถามมาแบบถามมารัวๆครับคือแบบคำถามถามเยอะมากถามมาแบบรัวๆ
ือผมเข้าใจพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเข้าใจอย่างวาระประชุมล่าสุดที่ผมได้ยินมานะครับที่ผมไปผ่านหูผ่านตามันครับเขาตอนนี้รู้สึกว่างบที่จะช่วยชาวนาได้ 2,000 บาทไม่เห็นเอาเข้าประชุมนะครับก็ผมไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องหวังตรงนี้นะ 2,000 บาทนะอย่าเพิ่งหวังนะครับเขาเอาแต่เรื่องสารพิษเข้าในที่ประชุมนะครับซึ่งชาวนาก็อย่าเพิ่งพากันไปปิดถนนนะครับเพราะว่าปิดถนนนี่มันเป็นอะไรที่แบบแย่มากเลยนะครับมันทำให้เศรษฐกิจหรือว่าบ้านเมืองเสียภาพพจน์หลายอย่างนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลน่ะเขาก็คิดอยู่ว่าเกษตรกรไทยอ่ะเป็นของหลักของประเทศอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเราอ่ะทำเกษตรกรเป็นหลักอยู่แล้วส่งข้าวส่งอะไรออกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเขาต้องเล็งเห็นตรงนี้อย่างแน่นอนอย่าให้พ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งตัดด่วนสรุปไปปิดถนนไปประท้วงไปอะไรนะครับเพราะว่าโครงการอะไรต่างๆนั้นน่ะเขาอยู่ในระเบียบอยู่ในอะไรของเขาหมดแล้วเหลือแต่เขาแค่จะเอามาวิเคราะห์หรือว่าจะเอามาคิดค้นว่าจะทำยังไงให้มันเป็นรูปแบบไหนจะช่วยชาวนาในด้านไหนบ้างให้มันครอบคลุมที่สุดนะครับซึ่งรัฐบาลเขาก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะช่วยยังไงนะครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถถามเข้ามาได้หรือว่าอยากจะติชมช่องข่าว3 TV ก็สามารถติชมเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าช่องของเราก็จะนำเสนอข่าวต่อไปนะครับส่วนชิมชอบใช้ที่ถามเข้ามาในตอนนี้นะครับคือผมเสียใจด้วยนะครับเฟสแรกเต็มเรียบร้อยขอไปเฟส2เพิ่งเปิดวันที่24ใช่ไหมครับรอบเช้าไม่ถึง 9:00 นเต็มแล้ว 500,000 คนนะครับก็เดี๋ยวภาคบ่ายก็รับอีก 500,000 คนนะครับก็ภาคเช้าใครไม่ทันก็เตรียมตัวภาคบ่ายนะครับไม่ทันวันนี้ก็มีโอกาสอีก2วันนะครับก็ขอให้ได้ใช้เงินกันอย่างสุขสนานละกันเพราะว่ายังไงอะคือผมก็ไม่เข้าใจนะแบบคือเขาแจกกันอะรัฐบาลแจกแต่แบบผมก็เข้าใจอยู่ว่าเขาก็มีงบที่จำกัดเขาเลยต้องจำกัดจำนวนสิทธ์นะครับคือรอบ2เนี่ยเขาให้3 ล้านคนใช่ไหมเขาก็แบ่งเป็น6ช่วงเวลาช่วงเวลาละ 500,000 คนนะครับ1วันจะได้2ช่วงเวลาก็คือเช้า 500,000 เย็น 500,000 นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็อย่าเพิ่งรีบใจร้อนหรือว่าอะไรนะครับก็เข้าเช้านี้ไม่ได้ก็เข้าเย็นนี้ไม่ได้ก็พรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับก็รอลุ้นกันไปนะครับก็ผมก็ขอแสดงความยินดี